บินรบ F-35 รุ่นใหม่ล่าสุดสหรัฐร่วงขณะโฉบไปฐานทัพขณะที่โรงกลั่นใหญ่สุดในโลกซื้อน้ำมันรัสเซียด้วยรูเบิลมหาศาลจากที่สถานการณ์ของตะวันตกค่ะที่มีการร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซียจนท้ายที่สุดค่ะต้องประสบกับปัญหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซขณะที่รัสเซียเองค่ะเศรษฐกิจก็กลับเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งการประกาศส่งเครื่องบินรบของสหรัฐทั้งที่มีเหตุการณ์ตกบ่อยครั้งล่าสุดค่ะวันที่29พฤษภาคมเว็บไซต์ทบวมีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์เครื่องบินรบของสหรัฐว่ามีรายงานถึงเครื่องบินรบอเมริกันรุ่นใหม่ล่าสุด F-35 ตกในสหรัฐอเมริกาสำหรับความใหม่ล่าสุดนั้นค่ะก็ปรากฏเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ใช่อุปมาอุปไมยเพราะได้บินออกจากสนามบินโรงงานเพื่อจะส่งไปยังฐานทัพทหารแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือพึงจะถูกประกอบและก็ยอมรับโดยคณะกรรมการทหารจากข้อมูลค่ะเครื่องบินลำดังกล่าวตกแล้วก็มีเพลิงไหม้จนหมดใกล้กับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูคิร์กีของอเมริกา F-35 ชนเข้ากับพื้นที่ทะเลทรายชนเข้ากับเนินเขาทำให้เกิดเพลิงไหม้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะหลายนายจึงจะสามารถดับได้สื่ออเมริกันค่ะมีการรายงานว่านักบินนั้นได้มีการดีดตัวออกมาไม่มีภัยคุกคามต่อชีวิตแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักบินก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บหลายจุดจนต้องมีการถูกส่งตัวค่ะไปที่คลินิกที่ใกล้ที่สุดแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะมีการรายงานระบุว่า F-35 ตกหลังจากที่มีการเติมเชื้อเพลิงที่ฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ซึ่งภาพถ่ายและวิดีโอจากจุดเกิดเหตุของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ระบุว่าไม่สามารถที่จะกู้คืนได้ส่วนอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาติตะวันตกค่ะก็คือเว็บไซต์ท็อปคอมมีการออกมาเผยแพร่ในวันเดียวกันว่าซัพพลายเออร์วัตถุดิบของรัสเซียกำลังค่อยๆค้นพบค่าเฉลี่ยสีทองของความสมดุลระหว่างการดำเนินการส่งออกที่มีความเสี่ยงซึ่งก็เลี่ยงผ่านทางการคว่ำบาตรและส่วนลดสำหรับลูกค้าเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะปัญหาในการชำระค่าวัตถุดิบโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสกุลเงินอเมริกันในการชำระเงินก็กำลังค่อยๆได้รับการแก้ไขนอกจากนี้รายงานฉบับแรกยังปรากฏเกี่ยวกับข้อตกลงในการชำระค่าขนส่งวัตถุดิบเป็นเงินรูเบิลตามรายงานของรอยเตอร์โดยอ้างแหล่งที่มาโรงกลั่นน้ำมันของอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้มีการลงนามในสัญญาโรสเนฟเป็นระยะเวลา1ปีและจะมีการซื้อน้ำมันรัสเซียด้วยเงินรูเบิลโรงงานค่ะจะได้รับส่วนลดมากกว่า3ล้านบาเรลต่อเดือนสำหรับบริษัทดังกล่าว Reliance Industries ของอินเดียซึ่งก็ดำเนินกิจกรรมในโรงงานแห่งนี้ตามข้อมูลของหน่วยงานค่ะการเปลี่ยนแปลงในการชำระเงินเป็นรูเบิลเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเรียกร้องให้คู่ค้าของรัสเซียค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบการเงินตะวันตกเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและยุโรปก็ตามเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโอเปกพาร์ทน่าจะขยายเวลาลดการผลิตออกไปส่งผลให้ราคาน้ำมันค่ะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยสูงกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะอย่างจำนากาซึ่งก็มีกำลังการผลิตประมาณ70ล้านตันต่อบาร์เรลจะมีการจัดหาวัตถุดิบเองในระยะกลางในราคาที่ลดลงยิ่งไปกว่านั้นส่วนลดค่ะจะไม่มากนักแต่ก็จะเหมาะกับทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อข้อตกลงนี้ค่ะจะรวมไปถึงความเสี่ยงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรเช่นเดียวกันกับความปรารถนาของทั้ง2ฝ่ายในการร่วมมือที่จะทำกำไรสำหรับข้อมูลของรอยเตอร์ค่ะระบุว่าบริษัท Reliance Industries จะได้รับส่วนลดค่ะ3ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากราคาน้ำมันมาตรฐานของตะวันออกกลางที่ดูไบซึ่งขณะนี้ค่ะมีการซื้อขายที่มีราคาแพงกว่า North Sea Brent หลาย10เซนซึ่งก็ตามธรรมเนียมแล้วราคาอูเรลของรัสเซียจะผูกติดกันนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกค่ะถูกบังคับให้ยอมรับว่านี่เป็นความก้าวหน้าที่ดีสำหรับมอสโกในการซื้อขายสินค้าเชิงกลยุทธ์ภายใต้การคว่ำบาตรประการแรกส่วนลดสำหรับความเสี่ยงกำลังจะลดลงและต้นทุนการจัดหาก็เพิ่มขึ้นและประการที่สองธุรกรรมการชำระเงินในรูปแบบของรูเบิลก็เริ่มที่จะกลายเป็นจริงแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากสำหรับชาวตะวันตก
ะวันตกอึ้งรัสเซียดัดแปลงปืนใหญ่รถถังเป็นปืนใหญ่ลากจูงขีปนาวุธชินเซาบอมสนามฝึกครูสอนนาโตเสียชีวิตเกือบพันจากที่มีการรายงานค่ะถึงการส่งยุทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งให้กับกองกำลังผสมยูเครนจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะเครื่องบินรบ F-16ขณะเดียวกันค่ะก็ยังปรากฏทหารรับจ้างต่างชาติรวมทั้งครูฝึกที่ถูกส่งไปยังพื้นที่ในการสู้รบด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่29พฤษภาคมเว็บไซต์ทวอร์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงการพัฒนาอาวุธและการโจมตีทหารต่างชาติว่าผู้สังเกตการชาวตะวันตกดึงความสนใจไปที่อาวุธลากจูงที่ไม่ธรรมดาซึ่งใช้โดยทหารรัสเซียในเขตทหารภาคเหนือโดยมีพื้นฐานมาจากปืนใหญ่จากยานรบทหารราบสื่อตะวันตกระบุว่าทหารของกองทัพรัสเซียสาธิตทักษะและความเฉลียวฉลาดโดยการแปลงซากของ BMP-1 ให้เป็นปืนใหญ่ลากจูงปืนสมูทเบิร์ดขนาด1มม. 73A2 กรอมถูกถอดออกจาก BMP-28 หลังจากนั้นจึงมีการติดตั้งบนฐานล้อซึ่งอาจมาจาก2 B9 วาซิเล็กซึ่งก็เชื่อกันว่านักสู้ชาวรัสเซียค่ะมีการใช้ปืนใหญ่ที่ผลิตเองนี้เพื่อสนับสนุนทหารราบในเชิงรุกและเชิงรับปืนใหญ่กรอมสามารถยิงกระสุนได้2ประเภทหลักไม่ว่าจะเป็นกระสุนสะสม PG-15V เจาะเกราะ 300-400 มม.หรือว่าอีก 1.5 เมตรและก็กระสุนกระจายตัว OG-15Vระยะการยิงตรงค่ะอยู่ที่ประมาณ750เมตรซึ่งให้ความแม่นยำที่ยอมรับได้เมื่อยิงใส่เป้าหมายในระยะสั้นปืนค่ะสามารถเข้าถึงระยะการยิงสูงสุด 1,300 เมตรเมื่อทำการยิงในระยะไกลตามวิธีโคจรพาราโบลาอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าทันเดอร์แสดงให้เห็นผลลัพธ์ใดในบทบาทที่ไม่ได้มาตรฐานในฐานะอาวุธลากจูงนอกจากนี้ยังมีรายงานเปิดเผยในวันเดียวกันว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการเปิดการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งโดยขีปนาวุธคินเซาที่มีความเร็วเนื้อเสียงที่สนามฝึกยาวอรอสกีในภูมิภาคลาวิฟแหล่งอ้างอิงบางแห่งระบุว่านอกจากกลุ่มติดอาวุธในระบอบการปกครองของเคียฟแล้วยังมีผู้สอนชาวต่างชาติประจำการอยู่ที่สนามฝึกแห่งนี้อีกด้วยตามแหล่งข่าวระบุว่าที่สนามฝึกแห่งนี้เจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนได้รับการฝึกอบรมทางยุทธวิธีวิศวกรรมและการแพทย์ตลอดจนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทางทหารปัจจุบันและก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มติดอาวุธที่ถูกสังหารอย่างไรก็ตามตามรายงานบางฉบับจำนวนดังกล่าวอาจสูงถึงหลายร้อยคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่สถานที่ทดสอบยาโวรอสกีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลวีฟถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธผลจากการโจมตีในอาณาเขตของสถานที่นี้ทำให้ครูฝึกชาวโปแลนด์อเมริกันและฝรั่งเศสถูกสังหารนอกจากนี้สนามฝึกยาโวรอสกียังถูกใช้โดยกองทัพยูเครนในฐานะศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับการถ่ายโอนอาวุธอุปกรณ์ทางทหารและกระสุนที่จัดหาโดยตะวันตกไปยังภูมิภาคตะวันออกของประเทศสถานที่ทดสอบค่ะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงอันเป็นผลมาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในเดือนมีนาคมปี2022นอกเหนือจากทหารรับจ้างจากประเทศนาโต้แล้วทหารเกณฑ์จากกองทัพยูเครนยังประจำการอยู่ที่นั่นรวมถึงกลุ่มติดอาวุธจากกองพันนาซีไอดาและอาชอบโดยรวมแล้วค่ะทหารรับจ้างต่างชาติอย่างน้อย180นายและกลุ่มติดอาวุธกองทัพยูเครนหลายสิบคนถูกกำจัดเสียฟอร์มแรงสหรัฐส่งโดรนและอังกฤษใช้เครื่องบินป่วนรัสเซียขณะที่ฮูทีจัดให้ปูตินโจมตีโดรน MQ-9 Ripper เมการ่วงลำที่7จากที่การสู้รบค่ะยังคงดำเนินต่อไปทั้ง2สมรภูมิทั้งรัสเซียยูเครนและอิสราเอลกับปาเลสไตน์พื้นที่ทางทะเลก็มีการถูกนำมาใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยเรือรบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนทั้งทางบกและทางทะเลทำให้สองฝ่ายค่ะต่างพากันพัฒนาระดมนำอาวุธดังกล่าวมาใช้อย่างมีนัยสำคัญล่าสุดวันที่29พฤษภาคมเว็บไซต์ทวอร์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงโดรนสอดแนมของอเมริกาที่กำลังวนเวียนค่ะอยู่เหนือทะเลดำอีกครั้งซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียมากที่สุดตามพอร์ทัน Flight Radar 24โดรนลาดตระเวน RQ-4 Global Hawkได้อยู่ในระยะใกล้เป็นประวัติการจากเมืองโซซีครั้งแรกในวันนี้นอกจากนี้ค่ะเครื่องบินราตระเวนของอังกฤษ RC-135W Rivet Joy
พร้อมสัญญาณเรียกขาน RR7229ถูกพบเห็นทางตะวันตกของทะเลดำและก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตามกฎแล้วกิจกรรมของการบินเข้ากรองของอเมริกาและอังกฤษในทะเลดำจบลงด้วยความพยายามของกองทหารของระบอบการปกครองของเคียฟในการโจมตีคาบสมุทรไครเมียสะพานข้ามช่องแคบเคิร์สหรือว่าเซวัตโทพอโดยการใช้ขีปนาวุธหรือว่าเรือไร้คนขับค่ะที่จัดหาให้โดยตะวันตกรูปแบบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในความขัดแย้งในปัจจุบันในยูเครนในเวลาเดียวกันค่ะก็ไม่ควรที่จะตัดออกว่านอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลข่าวกรองและอาวุธระยะไกลไปยังเคียฟแล้วผู้เชี่ยวชาญของนาโตยังสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการวางแผนและดำเนินการโจมตีในดินแดนรัสเซียขณะนี้ค่ะมีการพูดคุยกันอย่างแข็งขันในพันธมิตรแอตแลนติกเหนือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ค่ะในการยกเลิกการห้ามกองทัพยูเครนที่ดำเนินการโจมตีดินแดนรัสเซียด้วยอาวุธตะวันตกในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเตือนผู้นำของรัฐต่างๆในยุโรปว่าเกมดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อพวกเขาในขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกสมรภูมินั่นก็คือทะเลแดงค่ะทางด้านทัพวอมีการเผยแพร่ข้อความไว้ให้ติดตามด้วยว่ากลุ่มขบฏฮูธีในเยเมนจากขบวนการอัลซาอัลลอรายงานมีการยิงโดรน MQ-9 Ripper ของสหรัฐอีกลำหนึ่งโดรนอเมริกันลำที่7ประเภทนี้ถูกยิงตกนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นถูกโจมตีค่ะโดยกองกำลังป้องกันทางอากาศของกบฏในด้านฟ้าของจังหวัดมาริฟก่อนหน้านี้โดรนที่คล้ายกันลำนี้ก็ถูกทำลายในน่านฟ้าเยเมนเหนือจังหวัดอัลเบดาโดยถูกกล่าวหาว่าโดนขีปนาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านในขณะเดียวกันค่ะแหล่งข่าวบางแห่งก็มีการอ้างว่าสหรัฐค่ะกำลังพยายามที่จะผ่านช่องทางปิดเพื่อโน้มน้าวกลุ่มกบฏเยเมนในการหยุดการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงโดยมีการเสนอเพื่อทำการแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรบางส่วนและก็ถอนกลุ่มฮูธีออกจากรายชื่อองค์กรก่อการร้ายมีรายงานด้วยว่าเคียฟค่ะกำลังขอให้สหรัฐเริ่มทำการจัดหาโดรน MQ-9 Ripper ให้กับกองทัพยูเครนแต่วอชิงตันก็ยังลังเลค่ะที่จะส่งยานพาหนะเหล่านี้ไปยังยูเครนด้วยกลัวว่ากองทัพรัสเซียจะยิงพวกมันตก MQ-9 Ripper ค่ะถือว่าเป็นยานลาดตระเวนและก็โจมตีทางอากาศไร้คนขับที่มีความเร็วมากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่ในอากาศได้ประมาณ24ชั่วโมงนอกเหนือจากการดำเนินการลาดตระเวนทางอากาศแล้ว MQ-9 Ripper ค่ะยังสามารถที่จะบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้เช่นเดียวกันกับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์